พระโกฏจันทร์เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระโกฏจันทร์จะประกอบเข้ากับพระโกฏชั้นในเมื่อประดิษฐานบนพระจิตกาธานที่กึ่งกลางของพระเมรุมาตรพระโกฏจันทร์มีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมรองด้วยฐานพระโกฏทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการฉลุโปร่งเป็นลวดลายวิจิตรงดงามตามโบราณราชประเพณีโดยลักษณะลวดลายนั้นมีการออกแบบตามชั้นยศจัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระโกฏจันทร์จัดสร้างขึ้นตามแบบศิลปะแห่งรัชสมัยอย่างสมพระเกียรติเอกลักษณ์พิเศษของพระโกฏที่เป็นจุดเด่นเป็นสัญลักษณ์แท้ๆคือรูปทรงของเทพนมซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ซึ่งเป็นงานชิ้นงานที่แตกต่างจากลวดลายที่มีซึ่งส่วนมากจะเป็นลายโปรกลายซ้อนไม้นะซึ่งเทพนมที่เราจัดทำนี้นะผู้ออกแบบได้สื่อความหมายว่าเป็นสมมติเทพขององค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาโดยผู้ออกแบบพระโกฏจันทร์ได้นำคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์ทรงครองโลกมนุษย์ให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นจึงนำสัญลักษณ์ครุฑที่เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์มาใช้ในการออกแบบองค์ครุฑถูกนำมาร้อยเรียงด้วยกันทั้งหมด132องค์โดยรอบของฐานรองพระโกฏจันทร์ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนของไม้จันทร์กว่า 30,000 ชิ้นขึ้นรูปด้วยวิธีการฉลุมีความสวยงามอ่อนช้อยและมี26แบบลายประกอบขึ้นในส่วนของฐานรองพระโกฏจันทร์อาทิลายกระจังฟันปลาลายฐานสิงลายบัวถลาตามแบบศิลปกรรมไทยโบราณแต่ได้เพิ่มมิติโดยการเลือกความหนาของชิ้นไม้และสีของไม้มีความวิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่งการจัดสร้างพระโกฏจันทร์ครั้งนี้ได้นำไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายโดยธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ไม้จันทร์หอมถือเป็นไม้ชั้นสูงเนื้อไม้มีสีขาวบริสุทธิ์และยังมีกลิ่นหอมนอกจากความตั้งใจของเหล่าช่างศิลปกรรมที่สลักลวดลายไม้จันทร์หอมอย่างวิจิตรปราณีตทุกชิ้นทุกขั้นตอนแล้วเนื้อของไม้จันทร์หอมทั้งสีและกลิ่นยังทรงคุณค่าสำหรับพระราชพิธีและเตือนให้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้